สวัสดีครับท่านผู้ฟังคะค่ะวันนี้พบปะกันตามปกติรายการคนเท่าเหล่ากฎแห่งกรรมนะคะเรื่องโลกนี้โลกนาเทวดามีจริงไหมผีสังเทวดามีจริงไหมตอนถอดกายทิพท่านผู้ฟังค่ะเราก็เล่ากันมาแล้วเมื่อวานนี้วิธีการถอดกายทิพ์ใครอยากจะถอดกายทิพต ก็วิธีการปฏิบัติและผลได้ผลเสียของการถอดกายทิพย์นะเป็นอย่างไรค่ะผลดีอย่างไรผลเสียอย่างไรเราก็คุยกันไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะและวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะคะเรื่องกายเนื้อกับกายทิพย์เรื่องกายเนื้อกับกายทิพย์เนี่ยตอนถอดกายทิพย์มันอยู่กันยังไงอ่าหลักวิชาเขาเรียกกันยังไงกายเนื้อเรียกยังไงกายทิพย์เรียงยังไง สังขารร่างกายที่เรามองเห็นอยู่เนี้ยท่านผู้ฟังคะค่ะทางหลักวิชาเขาเรียกว่ากายเนื้อน่ะเนี้ยรูปร่างกายเราเรียกกายเนื้อมองเห็นได้ดีเพราะมันเป็นกายหยาบสำหรับมนุษย์และสัตว์จะได้มองเห็นกันได้เป็นเครื่องให้จำได้หมายรู้ความจำได้หมายรู้หรือเราเรียกกันว่าสัญญาก็ไร สัญญาคือความจําได้หมายรู้จำไว้คนนี้เป็นยังไงรูปสัตว์รูปอะไรอหมายรู้อ่านี่เป็นยังไงจําได้หมายรู้จาคนคนนี้ได้หมายรู้คนนี้เป็นคนเป็นอะไรทํางานอะไรเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าสัญญาความจําได้หมายรู้ส่วนอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ในสังขารหรือกายเนื้อเนี่ยตาเรามองไม่เห็นหรอกอยู่ข้างตัวเราเนี่ยซ้อนกันอยู่กายเนื้อเนี่ยตาธรรมดามองไม่เห็น ก็ย่อมจะมองไม่เห็นเราเรียกว่าจิตวิญญาณหรือกายทิพย์เป็นกายที่ละเอียดอ่อนโปรง่งใสมนุษย์สมมุติเรียกว่านามธรรมารูปประธรรมคือกายเนื้อที่เราเห็นเป็นรูปเป็นล่างเป็นหน้าเป็นตาเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เรียกว่ารูปประธรรมมองตามองเห็นแต่ถ้าเผื่อนามธรรมนี่มองไม่เห็น เป็นกายที่มองไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเพราะมีความละเอียดมากส่วนอีกกายหนึ่งฟังกันให้ดีซ้อนกันอยู่ในกายเนื้อเราเนี่ยเรามองไม่เห็นเรียกว่าจิตวิญญาณหรือกายทิพย์มนุษย์สมมุติเรียกว่านามธรรมาต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้ดีๆเป็นกายที่มองไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเพราะมีความละเอียดมากจะมองเห็นได้เป็นรูปร่างก็เฉพาะ ผู้ที่มีกายละเอียดระดับเดียวกันจะมองเห็นกันหรือผู้ฝึกทำสมาธิได้ตาทิพย์หรือตาชานตาญาณหรือในหมู่ที่อยู่ในภพภูมิอีกมิติหนึ่งเช่นที่เรียกว่าผีสางเปรตอสุรกายเทวดาในนรกหรือในสวรรค์อันนี้จะบองเห็นกายทิพย์เพราะอยู่ในมิติเดียวกันท่านผู้ฟัง เขาอยู่ในอีกมิติมิติหนึ่งนามรรมนี่นะคะตาเนื้อเรามองไม่เห็นแต่ผู้ที่เป็นผีสังเทวดาเป็นเปรตสุรกายอะไรนี่เขาจะมองเห็นตาทิพมองเห็นกายทิพเพราะเขาอยู่ในมิติภูมิเดียวกันก็กายทิพดังกล่าวนี้ซ่อนอยู่ภายในกายเนื้อที่เรามองเห็นกันได้และมีอํานาจทําให้เกิด นามมารูปเกิดนามมารูปมีอำนาจบังคับบัญชาให้กายเนื้อปฏิบัติตามที่สั่งหรือกำหนดได้เราถ้าจะอธิบายกันก็จะยืดยาวไม่จาเป็นนี่สำหรับผู้ที่จะฝึกถอดกายทิพิปเนี่ยเอาเพียงให้รู้เฉพาะว่ากายทั้งสองส่วนเนี่ยคือกายเนื้อกับกายทพิปเนี่ยมันยึดติดกันอยู่มันซ้อนกันอยู่ด้วยอำนาจกระแสของลมหายใจเขาออก เขาเรียกว่าลมปราณถ้าหยุดกระแสลมเข้าออกนี้หยุดกระแสลมหายใจเข้าออกนี้ก็หมายความว่าตายกายทิพย์จะแยกออกจากกายเนื้อทิ้งกายเนื้อให้เน่าเปือ่อยผุพังไปตามสภาพของสิ่งที่ประกอบด้วยธาตุหรือวัตถุธาตุถ้าเผื่อกกายทิพย์ออกไปก็วิญญาณนั่นแหละ,ละถ้าเผื่อออกมาจากกายเนื้อเราก็เรียกว่าตายไอ้กายทิพย์นี่เองเป็นตัวเกิดเป็นตัวตาย เป็นตัวสร้างพบสร้างชาติสร้างต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดคือพระนิพพานหรือเข้าสู่ศูนย์ยากาศตอนนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ากายเนื้อกายที่มันซ่อนกันอยู่ด้วยกันเนี่ยลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเขาเรียกกระแสลมปานเนี่ยการที่จะถอดกายทิพย์ออกจากกายเนื้อเป็นการชั่วคราวเราก็สามารถใช้จิตดึงกระแสลมปาน ให้กายเนื้อกับกายทิศแยกออกจากกันได้นะลมปราณก็คือหายใจเข้าออกเนี่ยลมหายใจนี่แหละอ่าเหมือนไส้ยาบรองจนเห็นยาบรองไหมยาบรองมันถอดอ่าถอดออกจากลําต้นได้นะลําต้นยาบรองได้ถอดปลอกออกมาได้ชั้นใดันใดก็ฉันนั้นจากการจะแยกออกได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับวิธีการหรือเรียกกันว่าต้องมีเทคนิค ไอ้เทคนิคนี้จะขอเรียกว่าวิธีดึงลมปราณวิธีดึงลมหายใจเข้าออกวิธีดึงลมปราณลมปราณลมหายใจเข้าออกจากกายเนื้อเนี่ยกายเนื้อจะมีสภาพดับตัวแข็งอยู่ไนงะไม่มีการเคลื่อนไหวนะเมื่อดึงออกแล้วนะออกจากกายเนื้อคือดึงดึงลมปราณดึงลมหายใจเข้าออกเนะี่ยดึงออกมาค่ะ ดึงออกจากกายเนื้อมันก็จะก,กายเนื้อก็จะมีสภาพดับคือตัวแข็งอยู่ฮะไม่มีการเคลื่อนไหวอ่าสังขารร่างกายเนี่ยเมื่อไม่มีจิตวิญญาณคอยสั่งการบางังคับบัญชาแล้วก็เป็นดุกท่อนไม้นั่งแข็งไม่มีความหมายใดๆอันนี้เรียกว่าตายชั่วคราวเพราะฉะนั้นคนที่จะอยากจะฝึกอ่การถอดกายที่มันต้องไม่กลัวตายเนาะเพราะท่านจะต้องตายชั่วคราว จะแข็งทื่อไงมื่อกายที่บอกจากบ้านตายชั่วคราวไม่ใช่ตายเลยเพราะนั้นเราไม่ต้องกลัวตายแต่ถ้าเผื่อไปเที่ยวกไกลไปถึงสวรรค์เพลิดเพลินล,ลืมกลับกายเนื้อเราอันนั้นเราก็ต้องตายจริงๆเราต้องรู้จักกําหนดเวลาที่จะออกไปเป็นเวลาช่วงเวลาเท่าไหร่อ่จาจะกกี่นาทีกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยอย่าไปนานเกินไปงานเกินไปแล้วเข้าว่างไม่ได้ก็ตาย เลืเ่อเพลินไปเห็นสวงสวรรค์โอ้ยเพลินสนุกสนานเสร็จท่านผู้ฟังอยู่นั่งแข็งทื่ออยู่ตรงนี้กลับลืมกลับเข้าล่างกําหนดเวลาไม่ได้ลืมกําหนดเวลาเลยเวลาไปญาติพี่น้องก็ต้องเอาไปเผาแล้วตอนนี้ท่านผู้ฟังเพราะฉนั้นในการกรึกถอดกายทพิ์เนี่ยต้องไม่กลัวตายตายเป็นตายแต่เราอย่าเพลออ่า เที่ยวสนุกสนานแล้วนึกกลับก็กต้องจะก,กลับแล้วอีกปราการหนึ่งที่ประไกบอกไปว่าเวลาที่เราจะปฏิบัติถอดกายที่ฝึกถอดกายที่ต้องปิดห้องอยู่ห้องส่วนตัวอ่ปิดเอาไว้อ่าไม่ต้องคือไม่ต้องลงกองลงกอ,งงกองนะเขียนป้ายบอกไว้บอกห้ามมาแตะตัวแต่ต้องเนื้อตัวเด็ดขาดห้ามเข้ามาส่งเสียงวุ่นวาย ถ้าเพื่อนนั่งถอดกายทิพย์ไปแล้วตัวนั่งแข็งถื่นนะไม่ต้องตกอกตกใจเดี๋ยวเขากลับมาเองอ่าอย่าแตะตัวกระเด็ดขาถ้าเพื่อแตะตัวเด็ดแตะตัวแล้วก็สายใหญ่นั้นขาดพึงแล้วก็หมายความว่ากลับเข้าร่างไม่ได้แล้วตอนถอดกายทิพย์ออกไปมันจะมีสายยางนะคะผู้ที่ปฏิบัติราบอกมีไอ้สายใหญ่เล็กๆนิดหนึ่งอท่านผู้ฟังไปกายทิพย์ไปที่ไหนจิตวิญญาณไปตรงไหนตามไปยาวสั้นแค่ไหนไปได้ทั่วเลย อย่ามาแตะตัวแตะตัวไอ้เส้นใย,ยนี่ขาดพึงก็หมายความว่าเอาไปเผาไดเอาร่างไปเผาได้อ่าแล้วคนที่ถอดกายทิพย์ไปเนี่ยก็ต้องรู้จักกําหนดเวลาเท่าไหร่ต้องกลับก็กลับไม่ใช่เพลิดเพลินไปนินสวรรค์ชั้นวิมานไปเห็นนางฟงนางฟ้าสวยงามแล้วอู้ยกูเที่ยวเพลินกูไม่กลับแล้วตายก็ตายจริงอะไม่ใช่ตายทุกคราวอ่าท่านผู้ฟังนี่มันเป็นงาน นี่ราคาะจึงบอกว่าผู้ฝึกกายทิพย์เนี่ยท่านบุญจะต้องเรียนรู้จุดต่างๆในร่างกายบางจุดที่จะช่วยถอดกายทิพย์ได้สังขารร่างกายนี้ไม่มีวิญญาณคอยสั่งการบังคับบัญชาแล้วก็เป็นดุจท่อนไม้ดังที่กล่าวไม่มีความหมายอะไร ส่วนกายทิพย์ที่ดอดออกจากกายเรือไปแล้วนั้นก็จะเคลื่อนไหวไปตามที่จิตนึกคิดต้องการจะต้องการไปสู่พบภูมิไหนก็ได้ตามที่อยากจะไปก็ได้กลับเรียนแล้วว่าไปเห็นสวงสวรรค์อย่าไปเพลิดเพลินเพลิดเพลินลนักลืมกลับลืมกลับเขาถูร่างกายญาติพี่น้องเขาก็ต้องเอาร่างเราไปเผาแล้วเราก็ตายจริงๆเราไม่จะตายเล่นแล้วอา่านยบุฟัง การถอดกายทิพย์ออกไปนี่เรียกว่าเป็นการตายชั่วคราวตายชั่วขณะทางออกของกายทิพย์ออกทางไหนเออตามหลักวิชาการถอดกายทิพย์ท่านอาจารย์ได้กำหนดให้ไว้สองทางคือออกทางจมูกกายทิพย์หรือออกทางกระมม่อมค่ะท่านผู้ฟังการให้กายทิพย์ออกทางจมูกท่านอาจารย์บอกว่าไม่นิยมเพราะมีอันตรายมากออกไปแล้วมองไม่เห็นสภาพปัจจุบัน แม้แต่กายเนื้องตนเองที่นั่งอยู่หรือนั่งแข็งบนท่อนไม้ก็มองไม่เห็นไม่มีสติกำหนดการไปมาได้ไม่รู้จักบาปบ,บุญคุณโทษที่ตนเคยสร้างไว้ถ้าบกกายที่ออกทางจมูกนะอ่าสำคัญอ่าตอนนี้อีกประการหนึ่งท่านผู้ฟังออกทางจมูกเนี่ยกลับไม่ถูกนะเป็นเวลานานกายเนื้ออาจจะถูกญาติเอาไปเผาแล้วกลับเขารางไม่ได้กลายเป็นวิญญ,ญาณพเนจร เพราะยังไม่ถึงอายุไข่ะตายก่อน่ะท่องเที่ยวไปในทั่วจัก,กรวาลไปจะไปจุติในภพภูมิไหนก็ไปไม่ได้เพราะไม่ได้ตายตามอายุไขค่ะตอนนี้เมื่อกลยทิพิปท่องเที่ยวไปสู่สวรรค์อาจจะไปพบเทพที่รู้จักเมื่อครั้งเป็นมนุษย์หรือไปสัมพันธ์ชอบพอกันในอดีตเอาสนุกสนาน อ่าเที่ยวกันสักสองสาวันเลยอย่าไปอย่าไปอย่าเพิ่งกลับเลยอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าใจอ่อนเห็นเือนการสนุกก็ยอมอยู่ด้วยสองสาวันของสวรรค์นนะ่ะยาวนานกว่ามนุษย์มากกว่าจะครบกําหนดกลับกายเนื้อที่ทิ้งไปอที่เราทิ้งไปนะ่ะอาจจะถูกเผาไปแล้วก็ได้หรือถ้าท่องเที่ยวไปถึงอบายภูมิไปถึงนรกกัตานบุ้ฟังดินแดนแห่งไอรอน อกายทิพไปถึงนั่นนะอยากไปดูนระกไปแล้วยมมาทูดเห็นแปลกหน้าโอ้ใครมานี่ก็จับตัวไว้ไม่รู้เวลานานเท่าไหร่กายเนื้อที่ทิ้งไว้อ่าในห้องเราที่เรานั่งทําสมาธิก็อาจจะถูกเอาญาติญาติอาจจะเอาไปเผาซะแล้วพอตายไปนี่ค่ะเพราะนั้นการกายทิพออกทางจมูกนี่มัน,ม,นมันไม่ไม่ดีหรอกท่านผู้ฟังาอาจารย์บอกมันไม่ค่อยถูกต้องอ่าแต่นี่ออกทะ ถ้าผกายทิพย์ออกมีสองทางออกทางกระหม่อมนะ่ะนะอันนั้นรู้เห็นเห็นกายเนื้อเรานั่งอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนมากผู้ที่ปฏิบัติมักจะให้กายทิพย์เนี่ยออกทางกระหม่อม การที่กายทิพย์จะออกจากเนื้อไปนั้นกายเนื้อไปนั้นไม่ได้ออกไปอย่างขาดตอนนะจะมีสายใยเล็กๆดังที่กล่าวเชื่อมโยงระหว่างกายทิพย์กับกายเนื้ออยู่เส้นหนึ่งไม่ว่าเราจะไปไหนใกลไกลแค่ไหนสายใหญ่เส้นเล็กๆนี่จะยาวตามไปด้วยหรือหรือก็มีเหมือนกันที่ไปไกลหรือไปนานเกินไปก็จะเกิดรู้สึกว่าสายใยขาดเมื่อรู้สึกเช่นนี้ทางที่ดีค่อยรีบสูดหายใจเข้าลึกๆ นึกกลับล่างเดิมทันทีกายทิพก็จะกลับเข้าร่างเดิมทันทีนะท่านผูฟังนี่แหละค่ะ,ะการที่ถอดกายทิพก็มีทั้งผลดีและผลเสียนะ,ะก็บางครั้งกายทิพออกทางจมูกเนี่ยท่องเที่ยวไปกลับไม่ถูกเช่นไปบนสวรรค์หรือไปกลางป่าไปพบคนรูปร่างลักษณะเหมือนตัวเองมีความรักใคร่ชนิตสนม ตรงเข้ามากอดลัดกันด้วยความยินดีโอ้กายทิพย์ก็กลับเข้าสู่ร่างเดิมในตอนนี้เรียกว่าธรรมชาติช่วยหรืออยังไม่ถึงทีสิ่งที่ควรสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือวิชาถอดกายทิพย์นี้มีเคล็ดลับสําคัญอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกคือต้องกําหนดหายใจออกอย่างเดียวคัะอย่าก,กําหนดหายใจเข้าถ้าผู้อยากจะกลับกล้างร่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 างเก่าของเราที่นั่งอยู่ค่ะ ก็ให้ใหายใจเข้าสูห่หายใจเข้าค่ะร่างกายทย์ก็จะเข้าสู่กายเนื้อทันทีท่านบุฟังนี่แม้ใครอยากจะจะทดลองก็ตายท่วคราวนะก็ไม่ได้ตายจริงหรอกเราต้องไม่กลัวตายหากหากจะฝึกต้องให้พร้อมนะครอบครัวก็ต้องยอมด้วยนะ่ะไม่ใช่ว่าคว้างกันไว้อะท่านบุฟังค่ะ ก็บางทีเนี่ยนะะตอนที่กายทิพย์จะเคลื่อนออกจากสมองจะรู้สึกว่าจุดคู่ที่ห้ามีการสั่นสะเทือนอตรงสมองที่กายทิพย์จะออกทางสมองจะเต้นตุบๆๆพอมันฟุบออกไปได้ก็เหมือนเราเปิดฝาจุกเบียม,มีแรงอัดอยู่ข้างในฟุบไปออกไปกายทิพย์เราก็จะออกจากกายเนื้อแล้วท่านผู้ฟังอ่ามองไปมองมาเวลามันก็จะหมดแล้วสิท่านผู้ฟัง อีกนิดนึงคือว่ากายที่มันมีความรู้สึกทั่วพร้อมเมื่อออกไปแล้วเราจะมองเห็นกายเนื้อนั่งแข็งอยู่กับที่ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวอย่างไรได้ก็เลยทําให้แน่ใจว่าสังขารร่างกายคนเรานะถ้าจิตวิญญาณออกจากร่างไปแล้วมนุษย์ความหมายเป็นเหมือนตุ๊กตาหุ่นที่เขาปั้นมาไว้เหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้นเอง เอาเผู้ฟังคะโอ้เวลาจะหมดแล้วนี่ทําไงนี่ประไก่จะเล่าต่อไม่จัไม่ทันลักษณะกายที่มันเป็นยังไงไว้ต่อพรุ่งนี้กันดีกว่านาะอประไก่ลาตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ